ท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรู้รวยรายการที่เป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศนะครับค่ะชยามิชัยมาแล้วครับแป้งสราญฉันท์มิชัยมาแล้วนะคะวันพุธที่26เมษายนนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยบ้านไหนโดนฝนโดนฟ้ากันบ้างจริงจากกรมอุตุของเราที่เตือนกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันนะครับเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราในตอนนี้นะแต่ดีนะเวลาร้อนจะจัดอย่างเงี้ยให้ฝนฟ้ามันตกลงมาบ้างได้ชะล้างลงไปบ้างนะฮะได้เย็นกันบ้างอะไรอย่างนี้เพราะบางทีมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอัญเชิญเสด็จพ่อพระพิรุณให้พัดพายลงมาตลอดเลยเหมือนกันเลยนะลงมาฝนจงลงมาแต่ก็ลำบากหนูอีกหนูถ่ายพวกกองถ่ายละครกันนะฮะของทางช่อง8ฝากด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ครับติดตามชมกันด้วยนะครับใช่ค่ะวันนี้มีอะไรกันบ้างอาหารลูกอาหารการกินมีเยอะอีกเช่นเคยนะคะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องไม่อย่างนั้นนะคะโอ้โหอากาศก็ไม่ดีสมมติอากาศร้อนมากๆก็ไม่ได้กินข้าวเข้าไปกันใหญ่เลยทีนี้นะคะเป็นลมเป็นแรงไปจริงวันนี้เป็นลมก็ยังดีอย่าเป็นแรงนะครับโอ้ถ้าเป็นแรงไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้หรอกไม่ไหวลูกเอาแค่เป็นลมพอค่ะวันนี้เอาใจนะคะคนชอบอาหารปักใต้บ้างดีกว่าแต่เราไม่ต้องไปถึงใต้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะจะพาไปชิมที่ร้านเด็ดย่านราชพฤกษ์กันซะหน่อยนี่อาหารของเขานะคะรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีให้เลือกหลายอย่างมากมายเลยนะคะทางหน้าจอเลยค่ะพ่อๆแม่ๆแค่เริ่มต้นนี่แค่เริ่มต้นนะเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากนะครับยังได้บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องไปกินถึงแบบว่าอยากกินใต้ไม่ต้องไปถึงใต้ก็มีให้กินนะครับแล้วก็แท้ๆด้วยนะมีอีกหนึ่งอาชีพครับส่วนของพ่อเองอาชีพรื้อนาเกลืออ้าวไปรื้อทำไมอยู่ดีๆไปรื้อของเขาทำไมไม่ได้รื้อเสียหายนะฮะแต่เขารื้อทำไมแล้วสร้างรายได้กันมากขนาดไหนเดี๋ยวติดตามได้นะครับในปากท้องต้องรู้ในวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เขาทำกันมานานมากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่โควิดมันผ่านไปเห็นป่ะคนก็ออกมาทำงานนอกบ้านกันได้นะฮะแรงงานก็ต้องใช้กันแบบนี้ใช่ครับติดตามได้ในปากท้องต้องรู้ของเรา1ชั่วโมงเต็มอิ่มแน่ๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเมนูแรกเนี่ยผมจะพาไปอร่อยที่พิษณุโลกกันเลยดีกว่าในยามเช้าแบบนี้แป้งค่ะพิษณุโลกนะครับกราบหลวงพ่อใหญ่นะฮะหลวงพ่อพุทธชินราชแล้วก็ไหว้ขอพรกันของดีก๋วยเตี๋ยวเขาก็เป็นเจ้าเด็ดทั้งนั้นเลยนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชิมเมนูเด็ดกลางสวนยางนาบรรยากาศสุดชิลมากๆเลยครับที่พิษณุโลกที่ผมบอกเอาไว้นี่ที่นี่มีชื่อร้านว่าร้านครัวสนั่นลั่นทุ่งอุ๊ยคล้ายๆรายการพ่อเลยนะเดี๋ยวต้องกลับมานะฮะฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับท่านครับคิดถึงมากๆเลยยิ่งอ่านชื่อนี้แล้วคิดถึงจังเลยครัวสนั่นลั่นทุ่งนะฮะเป็นร้านอาหารป่านะครับเปิดอยู่กลางสวนยางนานะคุณครัวสนั่นลั่นทุ่งหรือครัวลั่นสนั่นทุ่งครัวลั่นสนั่นทุ่งก็ได้นะเอาเป็นแบบนั้นดีกว่าเอาตามครัวสนั่นลั่นทุ่งแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกถูกแล้วนะเอาอะไรดีเป็นครัวสนั่นลั่นทุ่งนะครับคุณแม่คุณพ่อเป็นร้านอาหารป่าที่เปิดอยู่กลางสวนยางนามีเมนูเด็ดๆมากมายครับอย่างเช่นอะไรรู้ไหมแป้งอะไรบ้างแกงคั่วหอยขมนี่นะทำไมต้องมีหางเสียงไม่ได้พูดแล้วต้องเก็บคำแกงคั่วเห็ดเพาะไข่มดแดงรังผึ้งปิ้งหากินได้ยากมากรังผึ้งปิ้งนะจ๊ะรวมทั้งเมนูที่ทำจากปลาแม่น้ำปลานาก็มีแพะก็มีจระเข้ก็มีและก็อาหารตามฤดูกาลนะคุณไม่ว่าสัตว์ป่าเมื่ออาหารป่านะกินแล้วแต่ว่าในพรานจะหาอะไรมาได้คุณก็จะได้กินนะฮะคุณรจนีพรมนินฮะเจ้าของร้านแกบอกว่าอย่างนี้เคยเปิดร้านอาหารป่าอยู่ในตัวเมืองค่ะคุณเอขาลูกแป้งคะระยะหลังเนี่ยนะคะออกมาทำแปลงผักอินทรีย์ในอำเภอพรมทิพย์รามนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะมาปลูกสวนผักปลูกผักสวนครัวต้นกล้ากระท่อมแล้วก็ผักออร์แกนิกเพื่อสุขภาพต้นกล้ากระท่อมนี่ปลูกมานานยังจ๊ะแล้วแต่อยากถามจนลูกค้าเนี่ยเรียกร้องให้กลับมาเปิดร้านอาหารป่าเหมือนเดิมเถอะเพราะคิดถึงในรสชาติอาหารที่มันจัดจ้านถึงเครื่องอย่างนี้อะไรแบบนี้นะฮะ
นอกจากนี้นะคะยังไม่พอยังมีน้ำปั่นเพื่อสุขภาพอีกด้วยนี่ไงสีเขียวๆแบบนี้ทั้งน้ำผักเคลนะคะน้ำวอเตอร์เคลสน้ำสวิตชาร์จปั่นหรือว่าจะเป็นน้ำเก๊กฮวยกัญชาชาเขียวกัญชานี่เป็นใบๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพลังใบเออพลังใบเลยใช่ไหมและทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเขาก็จะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่กัญชาไว้บริการอีกด้วยนี่ไงอยากชิมแวะไปได้เลยนะคะร้านครัวสนั่นลั่นทุ่งอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Facebook ของเขาก็ได้เหมือนกันค่ะครัวสนั่นลั่นทุ่งนะฮะอาหารน่ากินทุกเมนูเลยคุณมีหมดเลยคุณจะกินปลาเล็กปลาใหญ่ยังไงนะฮะมีหมดเลย มีให้เลือกโดยเฉพาะเห็ดพงเห็ดเผาะเห็นป่ะเก็บได้แล้วก็เหมือนเก็บได้จากชุมชนนี่แหละดีๆเชื่อเถอะนะคะแล้วก็นำมาแปรรูปทำอาหารกันจ้ะใช่เลยค่ะพาขึ้นเหนือกันนะคะไปจังหวัดพะเยาเจ้านะคะไปชิมก๋วยเตี๋ยวนะคะเราชอบมากเลยการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่ว่าในหลายๆร้านนะเดี๋ยวนี้นะก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยไม่ต้องไปปรุงเลยนะเดี๋ยวเสียรสชาติใช่ไหมเขาทำมาอร่อยอยู่แล้วเหมือนร้านนี้เลยร้านนี้นะเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะเด็ดไม่ต้องปรุงนี่เป็นยังไงใส่ในกะลาแบบนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือนน้ำซุปเข้มข้นนะคะสูตรเฉพาะใส่เครื่องจัดเต็มเลยมีทั้งหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเครื่องในลูกชิ้นพร้อมพริกก้นถ้วยนะคะเสิร์ฟในชามกะลาแบบนี้เอาก๋วยเตี๋ยวเครื่องในอยากกินมากเลยเนี่ยแบบนี้แหละที่คุณเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเครื่องในอ่ะชอบเครื่องในนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาที่จังหวัดพะเยานั่นเองคุณดวงพรเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้นะมีอาชีพขายของเร่ค่ะแบบรถพุ่มพวงนั่นแหละแต่ว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือจึงนำประสบการณ์ที่เคยไปชิมร้านต่างๆมาปรับจนได้เป็นสูตรของตัวเองนะคะแล้วก็ทำขายจนตอนนี้ลูกค้าต่างติดอกติดใจบอกว่าโอ้โหอร่อยขนาดนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติอย่างนี้นะคะขายชามละ50บาทใครที่ไปพะเยาเนี่ยแวะชิมได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาอยู่ริมถนนพหลโยธินชุมชนแม่ต่ำป่าลานตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองพะเยานะคะนะโอ้ยน่ากินนะครับค่ะหากินก็ยากด้วยนะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วยิ่งเป็นเครื่องในเนื้ออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะพ่อชอบชอบมากๆเลยครับหากินยากมากนะครับไปต่อกันเลยดีกว่าฮะคุณแม่คุณพ่อครับไปต่อกันที่เพชรบุรีกันบ้างจริงๆใบชะครามเนี่ยนะพ่อว่านะต้นกำเนิดน่าจะอยู่แถวสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยลามไปที่เพชรบุรีแล้วอ๋อหรอเพชรบุรีเพราะว่าจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นนั่นแหละแต่ว่าไม่เกลือถ้าใบชะครามเราจะไปได้ยินชื่อมันจะขึ้นตรงสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อยใช่แต่ต้นชะครามที่เพชรบุรีตอนนี้นะครับนำมาปรุงเป็นเมนูเด็ดๆนะครับอร่อยไม่แพ้หลายๆสถานที่ด้วยนี่มันเป็นแบบนี้ลูกแป้งเด็ดอย่างนี้เลยเด็ดกันอย่างนี้เลยต้นชะครามนะฮะมีมากในพื้นที่ติดทะเลน้ำกร่อยอะไรประมาณนี้ที่บ้านบางเกตตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับชาวบ้านจึงนำใบชะครามนะเด็ดกันสดๆแบบนี้เลยครับมาทำข้าวผัดใบชะครามเฮ้ยแปลกไปอีกข้าวผัดใบชะครามลูกไม่เคยกินค่ะนะที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับแต่ใบชะครามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการทำนะฮะเริ่มจากนำใบชะครามเนี่ยมาเด็ดให้เหลือแต่ใบก่อนนะฮะแล้วก็เตรียมกากหมูผมไม่รู้นะว่าใบชะครามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเค็มอยู่ในตัวเขาต้องเอาไปคั้นกับน้ำก่อนไปต้มแล้วก็บีบเอาน้ำความเค็มออกหรือเปล่าไม่รู้แต่เมนูข้าวผัดเนี่ยไม่รู้นะว่าเขาผัดสดเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเขาไม่ได้บอกมาแต่ที่เขาบอกมาก็คือนำใบชะครามนะฮะมาเด็ดให้เหลือแต่ใบแล้วก็เตรียมกากหมูเจียวนะมีกุ้งแห้งมะม่วงซอยไข่เค็มแล้วก็ใบสะระแหน่นี่คุณใส่ใบสะระแหน่เข้าไปด้วย นะสำหรับข้าวที่ใช้ผัดนะฮะก็ต้องเป็นต้องนำน้ำที่คั้นได้จากใบชะครามมาหุงรวมกับข้าวสารโอ้พร้อมกันเลยเนี่ยอ๋อก็โดนไม่ได้นัดหมายอ๋อมาหุงก่อนแบบนี้เหรอค่ะสำหรับข้าวที่ใช้ผัดก็ต้องหุงแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นำแล้วนำทอดอะไรอ่ะแล้วนำทอดมันปลาที่ทำมาจากปลาทะเลสดคุณพ่อมาทำอะไรมาคลุกเคล้าไงรวมกับข้าวสวยที่หุงด้วยใบชะครามแล้วก็นำไปผัดแล้วก็ตักใส่จานแบบนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเคียงที่เตรียมไว้ค่ะเหรอใช่อุ๊ยอยากชิมแล้วอ่ะถ้าอยากชิมใช่ไหมข้าวผัดใบชะครามอย่างนี้ต้องไปที่ชุมชนบ้านบางเกตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะอยากกินนะสิอยากกินเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
ชอบมากๆเลยนะผมมาเคยเอาใบชะครามมานะคุณแม่คุณพ่อครับแล้วเรามาปลูกไม่ขึ้นแล้วถ้าปลูกบ้านเราก็จะไม่เหมือนที่นู่นปลูกยากเพราะเขาปลูกอะครับใบชะครามที่มันมีความเค็มเพราะมันเค็มจากน้ำกร่อยมันจะเป็นแบบนี้ฮะน้ำจืดกับน้ำเค็มเนี้ยอยู่ริมน้ำอย่างเงี้ยครับแล้วมันถ้าเรามาปลูกเนี่ยปลูกได้แต่มันก็ไม่ได้รสชาติแบบของเขาเอามาจ่ายไข่เจียวอะที่แทนชะอมอะหนูจำได้ปะจำได้จำได้อร่อยมากคุณกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยก็อร่อยแทนกันได้นะใช่ครับลวกสดๆก็อร่อยแต่อันนี้ผมไม่รู้ไงเพราะเขาไม่ได้บอกมาถ้าเกิดวันละได้มาพ่อก็ไม่กล้าที่จะผัดเพราะมันมีความเค็มอยู่ในตัวไม่รู้ว่าต้องบีบเอาน้ำเค็มออกกี่น้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะฮะไปกินดีกว่าที่นั่นเนี่ยที่เขาเลยชะอำใช้อาจชะฮำชายหาดชะอำลิ้นพันมั่วไปหมดเลยนั่นแหละไปจะอําแล้วก็ชะอําไม่ใช่ชะฮําครับชะอํานะไปต่อค่ะไปต่อใครที่ชอบกินปลาบ้างเขาบอกว่าผู้ใหญ่จะสอนมาตั้งแต่เด็กเลยบอกว่ากินปลาเยอะๆนะลูกจะได้ฉลาดอะไรอย่างนี้หนูก็เลยชอบกินปลาจะได้ฉลาดแบบคุณพ่อนี่กินไปกี่บ่อแล้วล่ะเราอ่ะทำไมล่ะชอบกินไงนี่จะพาไปชิมใช่ไหมสุดยอดปลาทอดนะคะที่ครัวประหยัดนั่นเองหาดใหญ่จะน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะกินมากๆเลยที่ร้านนี้นะคะครัวประหยัดนั่นเองคลิปนี้เนี่ยเขาแชร์กันใน TikTok ไงแล้ว TikTok อ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาดูอะไรที่เกี่ยวกับของกินนะตอนเช้าที่แบบหาได้อะไรเงี้ยมันไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะของกินอะมาโผล่ตอนจะนอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยสไลด์ไปจะเจอมากเลยใช่ไม่ได้อะทำลายคลิปนี้หนูก็ดูแล้วนะแชร์กันใน TikTok อย่างเงี้ยเป็นปลากระพงทอดกระเทียมนะคะเขาจะใช้ปลาสดๆแบบนี้มาแล่ทอดกรอบทั้งตัวเลยราดด้วยกระเทียมเจียวเมนูเด็ดของร้านก็คือเมนูเด็ดของร้านครัวประหยัดนะคะร้านเก่าแก่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณสาสุนีเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าเมื่อก่อนขายหมูปิ้งริมถนนและรับซื้อขี้ยางก่อนจะมาเปิดร้านอาหารเต็มตัวแบบนี้นะคะเมนูดังของเขาก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาทอดกระเทียมทอดกรอบๆกินได้ทั้งตัวแบบนี้เลยพ่อก็จะกินทั้งตัวเลยเมื่อกี้เห็นเขาทอดมาแล้วนะแก้มเกิ่มเหงือกเหงือกจะแทะให้หมดเลยใจเย็นนะใจเย็นเฮ้ยมันเขาบ้างน่ากินมากค่ะคุณจริงๆเขาบ้างแทบขาดเลยนะแป้งแต่อย่างเงี้ยเห็นปะลูกด้วยความกรอบไงน้ำมันก็จะเข้าไปทั่วถึงหมดเลยราดลงไปแล้วแม่กินได้แท้จ๋ากินมากเลยนะแต่ว่าเคล็ดลับของเขาอะเขาบอกว่าเขาจะต้องใช้น้ำมันใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอเลยแล้วเขานอกจากเมนูปลานะคะเขาก็ยังมีอีกยังมีหมูกรอบทอดในน้ำมันร้อนๆนะคะกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้นะไม่หิวแวะไปชิมได้นะคะร้านครัวประหยัดหาดใหญ่อยู่ในซอยไทยอาคาร4แยกตลาดใหม่นั่นเองนะคะจริงนะพ่อหนูก็เห็นนะเวลาที่แบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยพ่อเขาจะชอบดู TikTok แล้วเขาไม่หลับไม่นอนเลยนะก็มานั่งดูของหนูยังเป็นอาหารอย่างนี้ใช่ไหมทำแต่ของพ่อดูคนเคี้ยวนั่งกินแล้วเคี้ยวกรอบกรอบกรอบเงี้ยใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณครับมีน้องอยู่คนหนึ่งที่แกเป็นเหมือนจีนๆอ่ะแกเป็นจีนๆอ่ะแล้วก็กินอย่างเช่น3ชั้นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วแบบว่ามันละลายในปากเลยอ่ะหูโอ้โหแล้วท้องร้องอ่ะจริงยอมรับจริงๆนะว่าทนไม่ไหวบางทีต้องลงครัวใช่ก็คือลงไปทําสุกิปลานี่แม่เจ้าผมจะบอกว่าวิธีการทอดแบบเนี้ยผมอ่ะเราได้ปลากระพงมาก็จริงนะครับเราไปซื้อตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตก็จริงแต่ผมลืมวิธีการทำแบบที่เขาทำให้เราดูอย่างเงี้ยแบบเนี้ยที่บั้งแบบเนี้ยแล้วดูมันน่ากินปะล่ะน่ากินน่ากินเนาะแค่เอาช้อนซ่อมเนี่ยนะแกะมาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเต๋าเต๋าเต๋าที่ตัวมันก็น่ากินแล้วอ่ะมันคงจะมีความกรอบมากเลยบอกแล้วหางเขิงจะไม่ทิ้งเลยกินให้หมดเลยนะฮะแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับคุณนะไปกันต่อเลยฮะที่ลูกสาวเกริ่นเอาไว้ครับว่าตอนนี้มีข้าวแกงเมืองตั้งเมืองตั้งจะใต้หรือจะตังเอาดีๆเมืองตังเมืองใต้จังหวัดตังเออใช่ป่ะใช่รวมก็เป็นเมืองตั้ง
เมืองใต้อะไรอย่างนี้ข้าวแกงเมืองตรังครับคุณค่ะมาขายดีอยู่แถวย่านราชพฤกษ์ในบ้านในกรุงเทพเรานี่เองนะครับใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะกินข้าวแกงแล้วก็รสชาติแบบใต้ไม่ต้องลงไปถึงใต้แล้วครับมากินที่นี่เลยเห็นไหมคุณย่านราชพฤกษ์ลูกค้าแน่นจนต้องแจกบัตรคิวนะแป้งแจกบัตรคิวเหมือนกันนะจ๊ะโต๊ะเขาร้านเขาใหญ่นะคนเยอะนะเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวจะเต็มหมดทุกโต๊ะด้วยถึงต้องแจกบัตรคิวเนี่ยครับร้านครัวคุณพาครับคุณเขาการันตีเลยนะฮะว่าข้าวแกงปักใต้เปิดขายอยู่ย่านราชพฤกษ์มานานกว่า10ปีแล้วมีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายนะฮะจนต้องแจกบัตรคิวนะครับบอกว่าแจกก่อนนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้าขาใจเย็นๆก่อนรู้ว่าลูกค้าหิวมาแต่ละวันนะครับก็จะมีข้าวกับข้าวปักใต้เนี่ยให้เลือกมากถึง60อย่างพูดเป็นเล่น60อย่างเลยนะดูแต่ละหม้อแต่ละถาดลูกเต็มๆแบบนี้พูนๆแบบนี้มีอะไรบ้างหมูชะมวงปลาดุกผัดพริกไก่ผัดสะตอยอดมะพร้าวอ่อนค่ะนะฮะใบเหลียงผัดไข่พ่อหิวข้าวใช่ไหมเอาจริงๆถามหน่อยมาเช้านี้มันเป็นยังไงไหนเล่าสิเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิมายั่วป่ะล่ะยั่วคำว่าอาหารใต้ก็แค่พูดเดี๋ยวน้ำลายแตกปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะแล้วจริงใบเหลียงผัดไข่ขาดไม่ได้เลยขนมจีนน้ำยาก็มานะครับแล้วก็ยังมีเมนูเมื่อกี้มีพะแนงด้วยเห็นอยู่นะครับพะแนงน่ากินมากเลยยังมีเมนูต้มผัดแกงทอดคุณจะกินอะไรล่ะ60กว่าอย่างนะครับมีให้คุณเลือกใช่แกงเหลืองแกงบอนมีหมดค่ะเมนูที่ขายดีนะคะที่ต้องทำเติมตลอดทั้งวันเลยก็คือหมูทอดซิกเนเจอร์ส่วนข้าวนะคะก็จะมีทั้งข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวอัญชันนั่นเองราคาข้าวราดแกงจะเริ่มต้นที่50บาทค่ะคุณปอพัชราพรเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าสูตรอาหารเนี่ยเป็นสูตรปักใต้จากเมืองตรังเลยนะรสชาติเจ้มจนกลมกล่อมมากๆเลยฝีมือคุณแม่ก็คือคุณแม่พานะคะแล้วก็ปรับตามคำแนะนำของลูกค้าจนทำให้ตอนนี้เนี่ยมีคนเยอะแบบนี้เยอะแน่นร้านทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของร้านพร้อมกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะเป็นร้านที่ด้วยพื้นที่อย่างเงี้ยยังคงเท่าเดิมแหละแต่ด้วยเมนูอาหารแล้วก็จำนวนลูกค้าไม่ได้แน่นอย่างที่เห็นทุกวันเหมือนทุกวันนี้นะคะโดยที่เราก็จะขยับไปเรื่อยๆโดยการที่ครูที่ดีที่สุดแล้วก็โจทย์ที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะนำมาปรับแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นเนี่ยก็คือลูกค้าเลยค่ะลูกค้าก็จะแบบว่าคอยบอกว่าอยากได้เมนูนี้เพิ่มเติมด้วยรสชาติเนี่ยร้านเราอ่ะจะค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานก็คือความเป็นจังหวัดตรังอะนะคะก็จะเป็นรสชาติที่เข้มข้นแต่กลมกล่อมต้องขอบคุณอย่างหนึ่งเลยก็คือขอบคุณเสียงจากลูกค้าซึ่งเป็นการการมาทานการซื้อฝากเป็นการบอกต่อปากต่อปากซึ่งมันมีคุณค่าและพลังมากๆเลยค่ะถูกต้องครับคุณพาคุณพาไม่ใช่คุณเจ้าของร้านคุณปอคุณปอพูดถูกแล้วปากต่อปากแน่ๆถ้าเกิดว่าข้าวแกงอร่อยเนี่ยนะครับเพราะว่าการันตีมาด้วยเปิดตั้งเป็น10ปีแล้วครับไหนจะลูกค้าเก่าที่เคยกินแล้วแล้วก็ยังติดใจในรสชาติใช่ไหมฮะลูกค้าใหม่ที่มากินก็ไม่ผิดหวังเลยก็ต้องกลับมากินกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร้านคุณปอถึงต้องแจกบัตรคิวนี่เพราะว่ารสชาติมันเจ้มจนจริงจริงนะครับถ้าอยากชิมนะครับคุณแม่คุณพ่อแวะไปได้เลยที่ครัวคุณพาข้าวแกงปักใต้ตั้งอยู่ถนนราชพฤกษ์เขตตลิ่งชันกรุงเทพของเรานะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นหยุดทุกวันอังคารที่3ของเดือนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมต้องหยุดทุกวันที่3อังคารที่3ใช่นะฮะอังคารแรกไม่หยุดอังคารที่2ไม่หยุดอังคารที่3หยุดนะครับต้องหยุดต้องหยุดก่อนนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวไปแล้วก็จะพลาดนอกจากนี้ยังรับทำข้าวกล่องด้วยนะครับแล้วก็จัดงานเลี้ยงด้วยนะครับติดต่อได้ที่ Facebook คุณพาครัวคุณพาข้าวแกงปักใต้ถนนราชพฤกษ์ครับใช่เมื่อกี้แค่เห็นสีของหมูทอดอ่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่คนแบบว่าสั่งกินกันเยอะมากอร่อยกล่องนี้สวยจังเลยเนาะดูจัดหน้าตาสีสันสวยงามเชียวมีข้าวอัญชันกับข้าวสวยน่ากินมากๆเลยนะคะไปอุดหนุนกันนะคะไปกันต่อเลยฮะจะชวนไปดูรั้วราชวัตรนะฮะซึ่งเป็นงานฝีมือสวยเด่นแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหยอดสั่งนี่ปังมากๆหรอใช่ลูกสวยขนาดไหนไปดูสิฮะค่ะนี่เป็นแบบนี้นี่นี่นี่ครับรั้วราชวัตรนะฮะรายอ่อนช้อยมากๆเลยคุณสวยงามมากๆเลยแปลก
ใหม่นะครับกำลังได้รับความสนใจมียอดสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยแป้งแต่ไม่ใช่งานง่ายๆสำหรับเราๆท่านๆแน่ๆนะฮะเป็นงานฝีมือแท้ๆเลยคุณคุณอุทุมพรอินทวัฒน์นะฮะเจ้าของร้านชัยประดิษฐ์จักสารในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าไอเดียนี้มาจากลูกค้าจึงลองทำดูก่อนจะทำก่อนจะสำเร็จสวยงามแบบนี้กว่าจะสำเร็จได้นะครับลองมาแล้วลูกค้าออเดอร์เข้ามาเขาก็เลยลองดูก่อนแล้วทำออกมากลายเป็นที่ลูกค้าบอกสวยคุณสวยมากๆพ่อเคยสั่งงานจากของเชียงใหม่มาจะเป็นงานสารแบบนี้ลูกสั่งมาในที่บ้าน400สวยจริงๆคุณสวยโดยรั้วราชวัฒน์เนี่ยนะครับก็คือการนำไม้ไผ่นะฮะที่จักเป็นตอกนะมาสารขัดแตะเป็นผืนเดียวกันนะครับแล้วก็นำมาตั้งเป็นแนวรั้วในงานพิธีนะครับทำขึ้นมาแบบนี้ด้วยงานฝีมือประณีตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเจ้าของซิว่าเขาทำยากไม่แค่ไหนไปจริงๆได้มาจากลูกค้าค่ะเป็นความต้องการของลูกค้าที่บอกว่าจากความที่ไม้ไผ่ทำออกมาแล้วมันกระด้างแล้วก็ต้องการความอ่อนช้อยแล้วก็งดงามให้เหมือนกับมีลายกระหนกลายอะไรขึ้นมาก็เลยลองคิดดูค่ะลองปรับดูก็ปรากฏว่ามันใช้ได้ค่ะมันตัวนี้ดีมากเลยค่ะมีคนสนใจเยอะมีคนติดต่อเข้ามาถามเยอะมากค่ะคุณพ่อมันยากมากแค่ไหนคะยากง่ายแล้วฟังแล้วมันยากมากยากนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องจักสานที่สวยงามหลากหลายเลยทั้งพวงมาลัยดอกไม้ช่อดอกไม้หงรวมทั้งเครื่องจักสานในครัวเรือนนะคะแล้วก็เครื่องดักปลาอีกด้วยพร้อมทั้งบอกว่างานนี้ไม่ใช่อาชีพที่สร้างความร่ำรวยแต่ทำแล้วทำไมล่ะมีความสุขไงแล้วก็ยังช่วยกระจายรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่มารับจ้างทำอีกด้วยนะคะเป็นอย่างนั้นใช่ดีมากเลยสนใจแวะไปอุดหนุนได้เลยนะคะที่ร้านชัยประดิษฐ์จักสานอยู่ในหมู่บ้านเท้าบุญเรืองตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าจะติดต่อที่เฟซบุ๊กของเขาก็ได้นะคะชัยประดิษฐ์นั่นเองค่ะผมฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับเพราะว่าโถเห็นป่ะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีงานทำนะของที่ขายไปได้เนี่ยนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าของออกไปมากอะครับเขาก็จะมีรอยยิ้มแล้วคนแก่คุยกันนะนั่งสารกันไปคุยกันไปมีความสุขนะของเราขายได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่งานฝีมือไม่เบาเลยนะผมเคยสั่งมาจริงๆของจังหวัดเนี่ยครับจริงดีเนาะจริงสวยนะคะไปกันต่อนะคะวันนี้พี่เนิร์ดธนรัตน์อุทัยของเราจะพาไปรู้จักกับอาชีพที่คุณพ่อได้เกริ่นไว้แล้วรื้อนาเกลือรื้อทำไมรื้อทำไมล่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในช่วงปากท้องลองทำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้จะพามาดูอาชีพการเก็บผลผลิตจากนาเกลือนะคะตอนนี้อยู่กับพี่นันแล้วพี่นันสวัสดีค่ะพี่นันจ๋าการเก็บผลผลิตจากนาเกลือนี่เขาเริ่มเก็บช่วงไหนอะคะเริ่มเก็บช่วงประมาณมกราคมกุมภาค่ะแล้วขั้นตอนแรกหรือว่าก่อนที่จะเราจะเก็บผลผลิตต้องทำไงบ้างคะต้องกลิ้งก่อนกลิ้งก่อนแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะกักน้ำไว้ประมาณสัก20กว่าวันพอ20กว่าวันนี่กักน้ำคือว่าน้ำแก่นี่ท้องนากิ้งแล้วคือได้ที่ก็คือปล่อยน้ำเข้ามาแล้วก็กักไว้ประมาณ10กว่าวันอีก10กว่าวันถึงจะเป็นเม็ดขึ้นมาเม็ดอย่างที่เราเห็นเนี่ยหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วขั้นตอนหลังจากที่เป็นเม็ดแล้วหลังเป็นเม็ดแล้วก็คือเนี่ยรื้อพอกำหนดเขาจะได้รื้อของนารื้อก็คือลงรื้อกันลงรื้อค่ะเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนแรกวันนี้หนูขอช่วยนะคะไปค่ะลุยเลยนี่คือวิธีการรื้อเหรอคะอันนี้คือการซอยการซอยน้ำร่องโอเคให้คนงานแล้วหนูต้องทำยังไงคะดันไปเรื่อยๆหรอไม่ต้องเหยื่อไม่ต้องเหยื่อดันเรื่อยไปคือกดแต่มันก็จะโดนดินข้างล่างเหรอใช่ใช่มันจะมีดินถ้ามันติดโคลนก็คือมันจะสะดุดเราต้องดันเรื่อยเราก็ต้องออกแรงเหรอคะโอ้ยจริงๆมันต้องมีจังหวะของเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วดันทีข้างล่างน้ำเม็ดมันขูดขะมันก็จะสะดุดค่ะค่ะจริงๆมันก็ไม่หนักเนาะมันไม่หนักแต่ว่ามันใช้เวลาคือว่าถ้าแปลงใหญ่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะว่าต้องดันคนเยอะที่ก็ไม่ถึงชั่วโมงค่ะไม่หนักแต่ว่ามันก็จะมีแบบขูดเหมือนไปโดนอะไรบ้างใช่มั้ยคะนี่ก็ดันสุดแล้วใช่มั้ยคะใช่ค่ะแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ทำแบบนี้จนทั้งแปลงอ่ะจนฝากคนรื้อเขาจะรื้อเสร็จค่ะThank you.
ื้นมันหลุดออกมาค่ะซึ่งทีมงานก็จะแบ่งพื้นที่กันจะได้ประหยัดเวลาเพราะนาเกลือมีพื้นที่ที่กว้างนั่นเองค่ะขั้นตอนเมื่อกี้คือเสร็จแล้วค่ะอันนี้อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หน้าตาไม่เหมือนเมื่อกี้เลยเรียกว่าอะไรคะพี่แอนเรียกว่าอีลุนค่ะอีลุนนะคะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะลื้อแล้ววิธีการทำหน้าที่เขาทำยังไงคะก็คือว่าลื้อให้เม็ดแตกออกจากเป็นแผ่นจากเมื่อกี้คือเป็นแผ่นใช่อันนี้ก็คือจะรุนให้เม็ดแตกกว่าเดิมเหรอคะจ้ะคือเนี่ยอ๋อใช้มือดูนไปเรื่อยๆแต่ก็ถอยหลังจนผ่าจะหมดแปลงโอ้โหมาเดี๋ยวลองดูอันนี้คือดูนค่ะดูนดูนค่ะจากเป็นก้อนๆใหญ่ๆเขาก็จะแตกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็นานอยู่เหมือนกันนะแต่ยังดีที่อุปกรณ์ไม่หนักมากจ้ามันไม่หนักมากหรืออีลูนจะมีตะปูตอกยึดเอาไว้หลายตัวเมื่อทำการดูนลงไปตะปูจะทำให้เม็ดเกลือไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนโดยเราจะดูนไปเดินถอยหลังไปซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะทำต่อการทันทีหลังจากที่เราซอยพื้นที่เสร็จจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นเองค่ะตอนนี้อุปกรณ์เราขยายใหญ่ขึ้นอันนี้เรียกว่าอะไรคะพี่นันทาเรียกคาทาชักแถววิธีการทำก็คือว่าอย่างนี้หรอยกไม่ขึ้นเลยดึงให้มันเป็นแถวตั้งแถวอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใช้แรงดึงมาอย่างนี้เนาะโกยไม่ถึงโกยไม่ถึงโกยไม่ถึงถึงไหนคะขอบของเขาแถวที่เขาตั้งไว้ให้ตรงอย่างนี้แล้วยังไงต่อคะแป๊บนึงหนักมากเลยอันนี้เวลาพอลากปุ๊บค่ะใช้โยงขึ้นโยงขึ้นให้มันเป็นคลื่นขั้นค่ะเป็นขั้นตั้งแถวแล้วก็มาโยงนี้ให้มันขึ้นโอเคยกขึ้นแล้วถ้าเกิดชักแถวเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะแล้วแถวเสร็จแล้วก็คือตัดจะได้ว่าเป็นทุ่มเป็นลูกแล้วก็ซุ่มเป็นลูกตัดก่อนแล้วก็ซุ่มขึ้นมาแบบคล้ายๆเจดีย์อย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะอ๋อโอเคเมื่อชักแถวเสร็จทั้งหมดก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการซุ่มให้เกิดที่เรียงยาวเป็นแถวตั้งขึ้นเป็นกองๆที่ต้องทำแบบนี้เพราะมันง่ายสำหรับกระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือการหาบเกลือขึ้นฝั่งนั่นเองค่ะโดยทุกๆอย่างที่เห็นไปทีมงานรื้อหน้าเกลือจะต้องทำกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อหลีกหนีจากสภาพอากาศร้อนๆในช่วงเวลาสายๆนั่นเองค่ะค่าแรงเป็นยังไงบ้างคะค่าแรงแปลงใหญ่ก็ประมาณ 3,000 หรือ 2,500 2,000 อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาถั่วเฉลี่ยคนลื้อกี่คน15คนหรือ20คนก็มาแบ่งกันคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออาชีพนะคะที่รับจ้างลื้อนาเกลือค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแม่นันมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะส่วนครั้งหน้านะคะป่าท้าลองทำเนื้อจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพอะไรนะติดตามชมกันได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเหมือนแม่จะไม้ตีหัวหนูเลยเห็นไหมครับค่ะนี่มันเป็นแบบนี้การรื้อนาเกลือบบไม่ได้ไปทำให้ของเสียหาย แต่มันคืออาชีพที่มีมานานนมเลยนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากอะไรไถลงไปในนาอย่างนั้นไถลงไปเสร็จแล้ววิธีการไถของเขานะถ้าไถกดแรงลงไปเนี่ยไม่ติดคือติดดินก็ไม่ได้อีกมันก็ไม่ไปให้แล้วก็ดุนขึ้นมาอีกนะฮะดุนยังไม่พอย่องขึ้นอ๋อยงคืออะไรไปเปิดพจนานุกรมดูยงคืออะไรมีชักแถวอีกนู่นนี่นั่นค่ะกว่าจะได้เกลือมาแต่ละเม็ดยากแสนจะยากเพราะฉะนั้นขอร้องคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ซื้อเกลือไปนะฮะคุณช่วยสัมผัสเม็ดเกลือแต่ละเม็ดหน่อยทุกบ้านสัมผัสก่อนสัมผัสโดยการที่ไม่ใช่เอาเม็ดเกลือมาใส่ไว้ในปากแล้วอมไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ใช่ๆเนาะเฮ้ยจะพูดไปแล้วลูกมันยากลำบากนะพูดเล่นนะแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะอมเกลือเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วยได้หมดเลยนะกระบวนการในเรื่องช่องปากก็ช่วยได้นะครับใช่ค่ะหลายคนที่เพิ่งอาจารย์รู้จักนะครับว่ามีอาชีพรับจ้างรื้อนาเกลือกันด้วยนะครับพอหมดหน้ารับจ้างนาเกลือเนี่ยคุณนันก็จะกลับไปทำอาชีพรับจ้างทั่วไปต่อนะฮะนี่ก็คืออาชีพเสริมค่ะอ่ะอาชีพเป็นกำลังใจให้ค่ะช่วงหน้าค่ะจะพาไปมหาสารคามนะคะไปชิมกล้วยทอดค่ะกล้วยทอดเจ้าเด็ดนั่นเองอร่อยเด็ดมากๆเลยล่ะค่ะบ้านเราเรียกกล้วยแขกอะก
ล้วยแขกแล้วก็มีหลายที่เรียกว่าอะไรกล้วยทอดอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆก็คือกล้วยแขกใช่ป่ะเหมือนกันก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชิมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดยายแมวนี่ขายดีเหลือเกินหรอครับเขาขายดีมากๆเขาเรียกว่าเจ้าเด็ดแห่งมหาสารคามเลยนะคุณนี่ใครอยากได้ไปแหยมนะฮะกล้วยทอดยายแมวอ่ะนะฮะที่นี่เขาขายดีจนส่งลูกเรียนจบมหาลัยนะแป้งเอาสิร้านยายแมวจ้ายายแมวขายกล้วยทอดนี่เป็นแบบนี้นี่นะฮะมีไข่ลูกกระทาด้วย นะฮะอยู่ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมนะคะจังหวัดมหาสารคามมีกล้วยทอดเผือกทอดมันทอดและขนมไข่นกกระทาด้วยนะครับลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันไม่ขาดสายเลยคุณไม่รู้เขามีทีเด็ดอะไรน่าจะเป็นการทอดใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเรื่อยๆนะฮะคุณอรทัยปักเกตฮะเจ้าของร้านก็บอกว่าขายกล้วยทอดมานานกว่า10ปีแล้วจนส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีปัจจุบันเนี่ยเป็นครูสอนหนังสือไปแล้วหมายถึงคุณลูกนะสำหรับสูตรที่ใช้เนี่ยนะครับก็หามาจากไหนแป้งสูตรที่ใช้อ๋อเหรอ YouTube YouTube อีกแล้วครูปิดและครูยูนี่เองครูยูเองนะฮะแล้วก็มาปรับสูตรเป็นของตัวเองบ้างเล็กน้อยนะฮะปรับไปเรื่อยๆๆๆๆจนลูกค้าติดใจก็เลยไม่ปรับแล้วหยุดปรับหยุดก่อนเคล็ดลับของแป้งก็คือใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นแป้งทอดกรอบนะฮะไม่ใช่ใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแป้งสาลีกะทิน้ำตาลเกลือแล้วก็ปูนแดงนี่นะผสมให้เข้ากันเลยคุณขอเศษๆได้ไหมเมื่อกี้เนี้ยไม่ได้เศษๆเฮ้ยอะอร่อยเวลาที่เราไปซื้อกล้วยแขกเนาะใช่มั้ยคะขอเศษๆเลยดิขอที่มันลวกๆอยู่เนี่ยขอเถอะอร่อยอร่อยนะเดี๋ยวรู้ว่าเอาไปก็ไปทิ้งอย่าไปทิ้งเลยเอามาเถอะอย่าไปทิ้งนะนะครับค่ะส่วนกล้วยที่ใช้นะคะเขาก็จะเลือกใช้กล้วยน้ำว้าหำหำเพื่อไม่ให้เละแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยค่ะแวะไปชิมได้เลยค่ะร้านยายแมวอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจะขายเฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะคะที่เวลากล้วยหำไม่เห็นว่าเลยที่เวลาผมหำมาว่าผมพ่อมันอันนั้นมันก็คนละหำเปล่าคุณยายชอบว่าพ่อห้ามเหรอใช่เหมือนกันเลยพ่อก็ว่าหนูห้ามเหมือนกันไปกันต่อนะคะไปดู2พี่น้องนะคะเขาช่วยกันขายน้ำส้มนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็มีสโลแกนของเขาเหมือนกันนะคะแบบว่าออมก่อนรวยกว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเขาขายน้ำส้มกันไปขายน้ำส้มกันมานะคะออมเงินได้หลายหมื่นเลยทีเดียวเชียวล่ะแค่น้ำส้มเองนะขายยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะนี่ไงน่ารักไหมน้องบอกว่าโหลละร้อยค่ะน้ำส้มไหมคะน้ำส้มไหมคะโหลละร้อยค่ะอย่างนี้นี่ช่วยกันนะคะสองพี่น้องแบบนี้เลยเด็กหญิงสิรินทาวัย11ขวบนะคะและน้องชายเด็กชายชินภัทรวัย5ขวบเรียกลูกค้าหน้าร้านกันแบบนี้ให้ซื้อน้ำส้มกันอย่างคล่องแคล่วพี่ช่วยหนูซื้อน้ำส้มหน่อยนะคะอย่างนี้นะคะเมื่อได้เงินค่าจ้างจากพ่อเนี่ยก็จะนำไปออมผ่านไปเกือบปีออมรวมกันได้ 60,000 กว่าบาทพระเจ้าช่วยกล้วยแขกทอดนี่ ออมได้เยอะมากเลยเด็กตัวแค่นี้คุณพ่อพระเจ้าช่วยกล้วยทอดยายแมวสิอ่ะไป ได้น้องอ่ะบอกว่าน้องชอบขายของแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำงานเก็บเงินเองแบบนี้นะคะส่วนพ่อเนี่ยบอกว่าอยากฝึกให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็ดีใจนะคะที่ลูกเนี่ยช่วยทำมาหากินเนี่ยขายของกันได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทั้งคู่พร้อมกันนะคะมา 60,000 บาทค่ะเขาบอกว่าคือถ้าอยากได้อะไรให้เก็บเงินไปซื้อเองค่ะจะได้รู้คุณค่าของเงินด้วยค่ะเราได้จากบางทีหนูเลิกเรียนค่ะแล้วก็มาช่วยป้ากับมะจัดเรียงน้ำส้มด้วยแล้วก็จะได้วันละ100บาทสนุกค่ะชอบการขายของด้วยครอบครัวไหนที่อยากฝึกให้ลูกออมนะครับเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราจะใช้อะไรนะครับเราก็บอกก่อนอันนี้อย่าซื้อลูกที่บ้านมีแล้วไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้ก็ของเก่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยครับแล้วก็เขาก็จะได้ซึมซับไปทุกวันทุกครั้งที่ว่าเราสอนเขาครับการที่เราไม่ซื้อของใช้ของฟุ่มเฟือยให้ลูกเห็นซื้อของที่ว่าไม่จำเป็นไร้สาระให้ลูกเห็นเราก็จะสอนลูกลำบากแต่เมื่อเราจะใช้อะไรนะครับเราก็บอกก่อนเห็นด้วยกับคุณพ่อเลยเห็นด้วยกับคุณพ่อของน้องเลยนะคะหนูก็เป็นเหมือนกันนะคะซึมซับจากคุณพ่อเลยคุณพ่อช้อปปิ้งหนูก็ช้อปปิ้งตามไปเลยค่ะกระจายไปเลยค่ะคุณพ่อซื้ออะไรเฟอร์นิเจอร์อ่ะซื้อด้วยคุณพ่อซื้อกระเป๋าซื้อด้วยเหมือนกันเลยพอแล้วลูก
เดี๋ยวต่อไปนี้พ่อดูเขาแล้วพ่อจะเอาเขาเป็นตัวอย่างเขาหรอเขามีลูกสาวเป็นพี่มีลูกชายเป็นน้องเหมือนกันเลยพ่อก็มีหนูเป็นพี่แชมป์เป็นน้องใช่สองคนพี่น้องต่อไปนี้เดี๋ยวพ่อจะหาขายน้ำส้มข้างทางแบบนี้บ้างจะต่อไปดูดูเขาไม่เป็นตัวอย่างค่ะนี่เขาเก็บเงินได้เห็นไหมลูกเจาะกระปุกอะไรเนี่ยเจาะแกลอนน้ำอ่ะใช่ขวดน้ำน่ะเห็นไหมลูกใช่ค่ะหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปแป๊บเดียวเอง 6-7 หมื่นก็ไปแล้ว 6-7 หมื่นใช่ใช่เตรียมตัวลูกหนูกับลูกแชมป์ใช่ได้ช่วยพ่อหน่อยแต่ว่าตอนนี้กำลังซึมซับอยู่ไงซึมซับจากพ่อมาไม่ต้องพูดโอเคผ่านไปแวะไปอุดหนุนนะฮะร้านน้ำส้มค่ะร้านน้ำส้มคั้นบางสันอยู่ริมถนนศรีภูวนาถในนะครับสี่แยกช่างกลตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับค่ะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูเกษตรทำเงินที่โคราชนะคะว่าเขาจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามนะคะเอาพ่อมาประจานใจเกษตรกรกันบ้างดีกว่านะครับคุณพ่อคุณแม่ชาวเกษตรกรทุกคนครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับจากปากท้องต้องรู้นะครับแต่วันนี้เกษตรกรชาวโคราชครับเขาทำฟาร์มผสมผสานเลี้ยงสัตว์แบบหลายชนิดมากแป้งสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวกันอยู่นะฮะในตอนนี้นะฮะนี่ตัวอะไรเอ่ยแป้งนี่ตัวอะไรอ่ะแพะแกะเกาไม่คุณแพะคุณแพะนะฮะคุณบรรจงฤกษ์กลางนะฮะเกษตรกรบ้านวังรังน้อยอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเขาใช้พื้นที่ที่ถุนบ้านน่ะเป็นเพิงข้างบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็สวนหลังบ้านทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวอยู่นะครับสัตว์ที่เขาเลี้ยงก็จะมีตัวอ้นตัวตุ่นหนูนาแพะวัวแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนด้วยเลี้ยงในกระมังอีกด้วยเอามูลไส้เดือนไปขายด้วยชอบอ่ะชอบเสียงพ่อแบบนี้คุณบรรจงเขาบอกด้วยเขาบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุจนแทบเอาชีวิตไม่รอดนะคะทำงานหนักไม่ได้ก็เลยต้องศึกษาหาอาชีพที่อยู่ทำอยู่บ้านได้นั่นเองนะคะเริ่มต้นจากการเลี้ยงหนูนาก่อนแล้วก็ขายเป็นหนูเนื้อหนูนากลายเป็นหนูเนื้อถูกต้องเลยแล้วจากนั้นนะคะเขาก็หาสัตว์อื่นมาเลี้ยงเสริมด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอ้นอ้นคือนี่อ้นนี่ใช่ไหมอ้นเพิ่งเลี้ยงได้ประมาณ1ปีนะคะคนเนี่ยเขาจะนิยมเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์แล้วก็เพื่อความสวยงามเพราะว่าสามารถอุ้มเล่นได้เฮ้ยน่ารักเนาะคุณอุ้มอ้นได้นะอ้นเลี้ยงไว้ให้อุ้มใช่ๆน้องก็กินง่ายนะกินต้นไผ่นี่ช่างอ้นก่อนใช่ช่างอ้นเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะชอบเฮ้ยแต่น้องตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่มากอ้นตัวใหญ่มากลูกตัวใหญ่นะเออเหมือนลูกหมูใช่ๆอ้นเหมือนลูกหมูมากเลยลูกนะคะส่วนแพะนะคะก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันแพะก็จะชอบกินต้นกระถิ่นนะคะส่วนวัวซื้อหลักร้อยขายได้หลักหมื่นโดยเป็นวัวนมจากฟาร์มซื้อมาเลี้ยงเอาไว้ขายเป็นวัวเนื้อนั่นเองสำหรับไส้เดือนนะคะจะเลี้ยงตามออเดอร์ของฟาร์มใหญ่จะมีตลาดแน่นอนนะคะขายมูลได้กิโลละ8บาทมีเท่าไหร่รับซื้อหมดเลยอยากสร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์นะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะอ้นเหมือนตัวที่พี่นี่เลี้ยงเลยอะตัวอะไรเนี่ยที่พี่ช่างทั้งผมเราเลี้ยงอะน้องอะไรนะน้องแพรี่ด็อกเหรอใช่ปะเหมือนไหมเหมือนคล้ายเลยนะแต่ว่าอ้นตัวใหญ่กว่านะใช่ดูมีความแบบใหญ่กว่าเมื่อกี้ช่างอ้นได้หลายกิโลเหมือนกันนะใช่อ้นชอบกินไผ่น่ารักเนาะน่ารักจริงๆเด้อแป้งช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ามีของอร่อยมากๆรออยู่นะคะอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มต้องติดตามนะคะจ้ะปากท้องต้องรู้อยู่แล้วรวยรวยพ่อแม่ครับของกินอร่อยอร่อยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาปิดท้ายกับของที่บอกว่าน่าจะมีเกือบทุกครัวเรือนทุกบ้านเลยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทุกบ้านผมเชื่อว่าต้องมีนะครับวางบนโต๊ะอาหารก็ดีเพื่อเพิ่มรสชาติของความอร่อยของอาหารแต่ละมื้อของเรานี่เลยฮะน้ำพริกที่อยู่ตรงหน้าของผมนี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับน้ำพริกปลาสลิดตรารวยสุกครับวันนี้เรามีมาฝากนะครับและจะบอกนะฮะว่าน้ำพริก
ตรารวยสุขเนี่ยนะครับเป็นสูตรลับเฉพาะเกือบ20ปีจากคุณยายรวยสุขที่คิดสูตรลองผิดลองถูกปรับปรุงสูตรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับจนได้น้ำพริกปลาสลิดตรารวยสุขที่คุณยายรวยสุขเลือกใช้ปลาสลิดที่เนื้อแบบแน่นๆนะฮะแล้วก็คัดเกรดแบบอย่างดีอ่ะนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศอย่างกระเทียมพริกก็ใช้อย่างดีอีกนะฮะรสสัมผัสที่ได้คุณจะได้อะไรรู้ไหมค่ะกรอบแห้งฟูจนหลายๆคนทานแล้วบอกโอ้โหแบบนี้แหละคือน้ำพริกของคนไทยจริงๆน้ำพริกรวยสุขทานแล้วมีความสุขจริงๆครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีของแฟนๆรายการปากทองต้องรู้ของเราเพียงโทรมาสั่งซื้อนะคะน้ำพริกปลาสลิดตารวยสุก3กระปุกกระปุกละ280กรัมรับฟรีไปเลยนะคะนี่น้ำพริกกุ้งกรอบค่ะตารวยสุก1กระปุกขนาด230กรัมฟรีไปเลยทันทีนะคะรวมทั้งหมดแล้ว4กระปุกจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นเองโทรสั่งซื้อมาเลยนะคะที่ RSMall1781 หรือสั่งผ่านทาง LINE @rsmall ก็ได้เหมือนกันนะคะราคานี้รวมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะที่มันอร่อยและขายดิบขายดียังไงรู้ไหมฮะนี่เข้ามาที่ผมนี่นะเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับเขาใช้ปลาสลิดแล้วก็กุ้งเนี่ยนะฮะแบบเยอะกว่าปกติมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่ครับเยอะผมเห็นแล้วเนี่ยน้ำลายสอเลยหอมหอมเปิดฝามาแล้วหอมมากเลยอ่ะคุณจริงค่ะเรียกได้ว่าเยอะเกินครึ่งเลยใส่ให้เยอะนะไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ยังคัดปลาสลิดตัวใหญ่ๆนี่เห็นไหมเนื้อปลาเนื้อกุ้งจริงและกุ้งที่สดใหม่นะคะมาทอดจนกรอบแบบนี้นำมาคั่วกับเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะกว่า20ปีจนเป็นยังไงล่ะแห้งฟูสะอาดแล้วก็พิถีพิถันมากๆนะคะทุกขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำพริกปลาสลิดและน้ำพริกกุ้งกรอบตารวยสุกนั่นเองนะคะที่อร่อยสะอาดมีอย.ถูกปากคนไทยแน่นอนเลยค่ะครับจะกินแบบราดข้าวนะคุณพ่อก็อร่อยจิ้มข้าวเหนียวกินคู่กับไข่เจียวไข่ต้มก็ฟินเหมือนกันนะคะใส่น้ำพริกเพิ่มความกรอบลงไปในยำหรือว่าส้มตำก็ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกหรือจะนำไปเพิ่มรสชาติให้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็สะดวกกินง่ายเหมือนกัน หรือจะกินคู่กับผักต้มผักสลัดก็จะได้ความอร่อยและความสุขของรสชาติที่อัดแน่นไปด้วยปลาสลิดเป็นชิ้นๆจากน้ำพริกตารวยสุกค่ะผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ดูอยู่นะครับถูกปากแน่ๆจริงเพราะเขาทำมาเพื่อรสคนไทยจริงๆเลยครับด้วยความหอมของกระเทียมเจียวของเขาแล้วเนื้อปลาของเขาชิ้นใหญ่มากๆเลยย้ำเลยนะครับว่าวันนี้สั่งซื้อน้ำพริกปลาสลิดตรารวยสุก3กระปุกกระปุกละ280กรัมนะฮะรับฟรีน้ำพริกกุ้งกรอบตารวยสุกนะฮะขนาด230กรัมอีก1กระปุกฟรีทันทีเลยรวมทั้งหมด4กระปุกนะฮะจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อมาเลยนะครับที่ RSMall 1781ครับจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องรีบกันหน่อยนะครับคุณพ่อคุณแม่ถามบอกว่ากระปุกไม่ใช่กระปุกเล็กๆนะครับนี่คือกระปุกใหญ่นะครับใหญ่มากมันคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีอยู่อย่างชิ้นปลาเนี่ยนะครับใช้แบบชิ้นเป็นชิ้นเลยนะครับชิ้นเลยใหญ่เลยเป็นชิ้นๆเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากโอ้โหพอเปิดออกมาแล้วมันหอมมากนะคุณพ่อคุณแม่สั่งมาเลยนะฮะในวันนี้นะครับน้ำพริกปลาสลิดตรารวยสุก3กระปุกนะฮะกระปุกละ280กรัมรับฟรีน้ำพริกกุ้งกรอบนะฮะอีก1กระปุกด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4กระปุกนะฮะคุณพ่อคุณแม่จ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นโทรมาที่ RSMall 1781ตอนนี้นะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยสิ่งที่นำมาเสนอในวันนี้นะยังเป็นอาหารการกินยิ่งถูกเรื่องของเราอ่ะปากท้องต้องรู้อ่ะภูมิใจที่จะนำเสนอจริงๆครับแล้วก็มีแต่รายการปากท้องต้องรู้จริงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอลองหม่ำดูบ้างน้ำพริกมันหอมมากๆเลยขอตัวไปกินก่อนใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับปากท้องต้องรู้นะครับวันนี้ลาไปก่อนบุญรักษาคุณพระคุ้มครองสวัสดีครับสวัสดีค่ะท้องต้องรู้